ความยากอยู่ที่เหล็กแต่ละชิ้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปมีเล็กบ้างใหญ่บ้างแถมเหลี่ยมมุมก็ไม่เข้ากันสักกระชิ้นไหวไหมเนี่ยพี่อ้าวมันจะมีปัญหาอะไรล่ะครับคุณผู้ชมเพราะเราอยู่กับพี่ต้นไอรอนแมนก็ให้พี่แกชี้แจงเท่านี้ก็รู้เรื่องเหล็กผมจะเลือกแต่เหล็กที่ว่าดูแบบลายที่สวยลายที่แข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้เอามาไว้ข้างหน้าเพื่อว่ามองดูแล้วจะได้อารมณ์อย่างเหล็กที่ว่าไม่แข็งแรงอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเอามาไว้ข้างหลังหลอกไว้ข้างๆเพราะว่าชุดพวกนี้มันจะมีชุดปิดอีกทีนึงซึ่งว่ามองไม่เห็นตรงนี้จะเป็นหลักการประมาณนี้เลยครับพักเรื่องเหล็กไว้ก่อนครับเพราะพี่ต้นขอขึ้นโครงให้ได้สัดส่วนตามสเกลที่กำหนดเสร็จสับเรื่องโครงสร้างพี่ต้นก็จะใช้ลูกเก๋าเนรมิตเศษเหล็กหน้าตาต่างๆให้เป็นหุ่นพรีเดเตอร์ส่วนจะเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่เบื้องหน้าแล้วล่ะครับไม่นานเกินรอพี่แกก็ไล่ประกอบเศษเหล็กที่ช่วงขาจนเสร็จแล้วไล่เรียงต่อเนื่องไปที่ลำตัวเผลอแป๊บแขนทั้งสองข้างต่อมาประกอบร่างเข้ากับลำตัวในที่สุดก็เดินทางมาถึงไฮไลท์ของการเนรมิตหุ่นนั่นก็คือเรื่องของรายละเอียดบนใบหน้าว่ากันว่าหุ่นจะให้ความรู้สึกเหมือนมีชีวิตก็อยู่กับขั้นตอนนี้แหละครับได้ตัวมาถ้าว่าหัวไม่ได้เนี่ยมันจะมองแล้วขาดมากเลยขาดอารมณ์ของคนเป็นช่างอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเป็นฟันเป็นจุดหลายๆอย่างแม้กระทั่งลูกตามันต้องทำให้ได้ดึงความโดดเด่นออกมาตรงนี้มันต้องทำอีกครับหันไม่ทีเฮ้ยพี่ต้นก็เก็บรายละเอียดที่เหลือของหุ่นจนเนียนกิ๊กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาก็ให้ความรู้สึกเสมือนหนึ่งหุ่นมีชีวิตกรอบกับรูปร่างที่สมส่วนผสมผสานกับท่าทางและออปชันที่เติมแต่งให้หุ่นก็ดูลงตัวกลมกล่อมมีพลังตามสไตล์พิทต้นไอรอนมาแฮนสรุปจบว่าทั้งผมและคุณผู้ชมเชื่อแล้วนะครับว่าพิทต้นอ่ะเจ๋งถ้าถามถึงชิ้นงานในอนาคตเห็นจะเป็นการเนรมิตมังกรหน้าตาแบบนี้แต่มังกรที่มีไซส์ขนาดนี้ต่างหากครับพร้อมซ่อนความแยบยลด้วยการดัดแปลงใต้ท้องมังกรให้เป็นร้านกาแฟซะอย่างนั้นโถผมระนับถือไอเดียที่ไม่หยุดนิ่งของคุณพี่เขาซะจริงๆสุภาษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคงเหมาะกับเจ้าของอาณาจักรประติมากรรมจากเศษเหล็กเป็นที่สุดครับกับการเนรมิตของไร้ค่าให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งกับเขาคนนี้พี่ต้นไอรอนแมน